สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวกระจายมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะพอตัดปลายดิบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้วก็วัดลงไปค่ะนี่ค่ะเอาสองศอกเอาปลายดิบบิ้นทั้งสองด้านมาประกบกันแล้วพับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นนะคะจับตรงรอยพับค่ะ2นะคะเส้นที่2จับตรงรอยพับเราเอามาคล้อง1ค่ะสามค่ะจับตรงรอยพับแล้วเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นที่4นะคะให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงออกไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะทำเส้นที่คู่กันนะคะก็คือเส้นที่สั้นกว่านะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือให้เราพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นจะชี้ออกไปทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะหลังจากนั้นแล้วเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่สั้นกว่านะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้เส้นจับตั้งฐานขึ้นไปพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายนำกลับมาทางขวาพับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนะคะกลับมาทางขวาค่ะสอดลงไปค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาพาดเฉียงมาทางขวานะคะแล้วจับที่ปลายริบบิ้นพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวานะคะหลังจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่ค่ะตรงเส้นนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นนะคะมาทางขวานะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะ
สอดลงมาค่ะต่อมาเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้พับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนำปลายริบบิ้นกลับมาด้านล่างด้านหน้านะคะพับกลับลงมานะคะสอดไปเลยค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะแล้วก็พับกลับมาทางขวาค่ะพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้พับไปทางด้านหลังของเส้นหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาเสร็จแล้วนะคะพับกลับลงไปด้านล่างค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะต่อมานะคะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่2ให้ชี้ไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3เส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับมาทางขวาค่ะพับกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ